วิชาทัศนศิลป์จัดทำโดยเด็กหญิงสัชกรผ่าเพ็งชั้นม.2 ทับ 6 เลขที่ 45 คลาวด์ โมเน่ผู้ให้กำเนิดลัทธิศิลปะ Impressionist หรือวิธีการสร้างผลงานศิลปะจากความประทับใจของตัวศิลปินต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ตรงหน้าคลาวด์ โมเน่เป็นชาวฝรั่งเศสเกิดที่กรุงปารีสในปี1840เสียชีวิตปี1920โมเน่เติบโตที่เมืองเลอาฟในแคว้นนอร์มังดีตอนที่เขาอายุ5ขวบพ่ออยากให้โมเน่สืบทอดธุรกิจร้านขายของชำและอุปกรณ์เรือแต่โมเน่อยากเป็นศิลปินโชคดีที่แม่ของเขายอมรับและให้การสนับสนุนโมเน่ไปชมพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ปารีสพบว่างานเขียนที่เห็นในพิพิธภัณฑ์เป็นภาพที่ลอกมาจากภาพของผู้สมัยเก่าแทนที่จะนั่งลอกภาพเขียนที่แขวนในพิพิธภัณฑ์เขากับเอาขาอย่างไปตั้งริมหน้าต่างแล้ววาดภาพสิ่งที่เห็นนอกหน้าต่างไมเคิลแองเจโลศิลปินชื่อก้องโลกคนนี้เกิดเมื่อวันที่6มีนาคม1475ที่เมืองคาบิสปัจจุบันเมืองนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองทัสกานีตอนเด็กเขาเติบโตที่เมืองฟลอเรนซ์ทำให้เขาซึมซับเรื่องราวศิลปะมากมายจนถึงอายุ21ปีเขาออกเดินทางเพื่อใช้ชีวิตในกรุงโรมที่นั่นเขาได้สร้างผลงานศิลปะอีกหนึ่งผลงานที่กลายเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของเขาเลยนั่นก็คือผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อว่าเยดาชิ้นงานที่เล่าถึงพระแม่มารีจากเดิมที่มีจิตใจอบอ้อมอารีกับเป็นเศร้าหมองกำลังประคองร่างพระเยซูที่เพิ่งถูกอัญเชิญลงมาจากไม้กางเขนงานนี้ไมเคิลทำสำเร็จภายในเวลา2ปีอีกอย่างเขาทำงานนี้ด้วยวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงดำความสนใจในศิลปะของท่านนั้นมีมาตั้งแต่เยาว์วัยโดยท่านชอบวาดรูปเล่นเสมอๆในยามว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปสัตว์ต่างๆศาสตราจารย์ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะทั้งระดับชาติและระดับสากลท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์พ.ศ. 2541ผลงานศิลปะของอาจารย์ประหยัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอิทธิพลในการสร้างงานของอาจารย์มาจากวัยเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบชนบทมีความผูกพันกับรูปทรงของสัตว์ประเภทต่างๆจบการนำเสนอขอบคุณที่รับชมค่ะ